เสร็จแล้วเราได้ปฏิบัติอบรมจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเพราะเราถือว่าการปฏิบัติอบรมจิตนี้เป็นการปฏิบัติเจริญรอยพุทธบาทองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อบรมฝึกฝนกายและจิตใจให้ตั้งอยู่ในธรรมคือสภาวะที่ทรงไว้แห่งความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นแจ้งประจักษ์แก่เราทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้อบรมกายอบรมจิตใจให้ตรงถูกต้องตามทางของพระอริยะเจ้าทั้งหลายพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ธรรมมีปัญญาญาณเป็นเครื่องรู้ว่าพระองค์ได้พ้นจากทุกข์แล้วทุกข์ไม่มีอีกแล้วแก่ตัวพระองค์เองได้ถึงซึ่งความดับสนิทคือดับกองทุกข์และกองกรรมทั้งหลายทั้งปวงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายความเกิดในภพต่อไปอีกสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนหมู่ชนผู้เชื่อฟังแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้สำเร็จผลคือความสุขเป็นจำนวนมากพระพุทธศาสนาจึงได้ปรากฏมายาวนานจนถึงพวกเราทั้งหลายในปัจจุบันทำคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเพียงแต่คิดว่าออกจากทุกข์หรือจะออกจากทุกข์ถ้าเราปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการแล้วเราก็จะได้ประสบความสำเร็จคือความสุขซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้ก็เพื่อปฏิบัติเจริญรอยตามทางนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมรรคประกอบไปด้วยองค์8นั้นรวมย่อมาก็คือศีลคือสมาธิปัญญาหรือจะน้อมเข้ามาข้างในของเราก็ได้แก่อบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจของเราให้กายของเราตั้งอยู่ในธรรมใช้กายของเราประพฤติธรรมให้กระทำแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์วาจาของเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ไร้ประโยชน์ไม่ใช้วาจาที่ให้เกิดโทษแก่ตัวของเราเองจิตใจที่เราคิดนึกก็คิดนึกให้เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ได้อบรมแล้วกายของเราอาจจะใช้ไปในทางที่ผิดเป็นโทษนำทุกข์มาสู่ตัวของเราเองมีคนเป็นจำนวนมากไม่ได้อบรมในทางธรรมไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติมาและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมาไม่สำรวมกายของตนเองไม่รู้จักการใช้กายของตนให้เกิดประโยชน์ใช้ไปในทางที่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษทั้งตัวของเราเองและไม่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมประเทศชาติบ้านเมืองไม่เกิดประโยชน์แก่วงศ์ตระกูลของตนเองมีบุคคลประเภทนี้เป็นจำนวนมากที่ไม่รู้ธรรมและก็นำใช้กายของตนให้ไม่ถูกตามธรรมใช้วาจาของตนไปในทางที่ผิดพูดไปในทางที่ผิดโดยไม่รู้ว่าคำพูดของตนนั่นจะนำทุกข์นำภัยมานำเวรมาสู่ตนของตนเองเพราะฉะนั้นการประพฤติอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจจึงเป็นการประพฤติที่ถูกต้องเพราะเราต้องการแต่ความอยู่ดีมีความสงบสุขถ้าเราไม่ประพฤติความดีแล้วหาความสงบสุขได้ยากหาความเจริญในทางสุขได้ยากคำว่าทุกข์ภัยทั้งหลายเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ไม่ดีไม่ได้ฝึกอบรมแล้วก็ทำจากบุคคลที่กระทำในทางที่ผิดจนเรียกว่าคนชั่วหรือคนพาลที่พระพุทธเจ้าว่าอาเซวนาจะบาลานังไม่ควรคบคนพาลปันดิตานันจะเซวนาให้ส่องเสพสังคมสมาคมกับบัณฑิตการอยู่ใกล้ชิดกับคนพาลหรือคบค้าสมาคมกับคนพาลย่อมนำบุคคลที่คบค้าสมาคมให้หลงไปทำผิดตามให้ทำความไม่ดีตาม ให้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเพราะคนพาลนั่นแม้แต่ตัวของเขาก็ไม่รู้จากทุกข์จากภัยแล้วเขาจะพาผู้อื่นให้พ้นภัยได้อย่างไรภัยทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในประจําโลกนั้นไม่ว่าที่ไหนเกิดขึ้นจากคนพาลที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักธรรมจากเหตุจากผลของการกระทําและปฏิบัตินั่นเองความเจริญทั้งหลายความสงบความสุขทั้งหลายเกิดขึ้นจากบัณฑิตบุคคลผู้อบรมกายวาจาใจตั้งอยู่ในธรรมนำความสุขความเจริญแก่ตนและบุคคลอื่นตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกบังเกิดขึ้นเพื่อความสงบและความสุขของโลกเพื่อทำประโยชน์แก่โลกให้สว่างเจริญรุ่งเรืองไม่ทำโลกให้มืดมนอนตรการทำโลกให้วุ่นวายทำโลกให้เดือดร้อนเหมือนกับคนผ่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลปูชนียบุคคลควรใกล้ชิดควรกราบไหว้ควรต้อนรับควรสักการะบูชาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะพระองค์เป็นผู้มีกายมีวาจาจิตใจอันบริสุทธิ์
ใครได้ใกล้ชิดคบค้าสมาคมได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้ประสบความสงบความสุขความสะอาดบริสุทธิ์เบิกบานในจิตในใจแช่มชื่นเย็นใจมาตลอดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรคบบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วองค์แทนพระพุทธเจ้าก็คือธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าใครผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ต้องเห็นธรรมเพราะธรรมกับพระพุทธเจ้านั้นแยกกันไม่ออกเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้จากธรรมพระธรรมก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็เหมือนพระองค์อย่างทรงพระชนอยู่เพราะธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ได้วางไว้ยังมีครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เราสามารถจะดูตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ตั้งใจปฏิบัติตามให้ถึงสภาพแห่งความจริงได้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเราศึกษาเข้าใจแล้วท่านชี้ลงในตัวของเราชี้ลงในกายในวาจาในใจของเราชี้ลงในอัตภาพร่างกายได้แก่รูปธรรมจิตใจได้แก่นามธรรมธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเช่นขันธ์ 5ก็มีแล้วในตัวของเราไม่ใช่ว่าไม่มีรูปขันธ์คืออัตภาพร่างกายก็มีอยู่แล้วท่านว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในตัวของเรานี่มันไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เราขาดสติกับการฝึกอบรมเท่านั้นเวทนาอนิจจาเวทนาก็ไม่เที่ยงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเรามาศึกษาดูในตัวของเราเป็นพยานหลักฐานยืนยันในธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งไว้บัญญัติไว้แล้วมาดูความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นธรรมแท้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังเมื่อเราดูแต่ละส่วนและส่วนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนามรูปังทุกขังทั้งจิตใจทั้งกายเป็นทุกข์เราพิจารณาให้ละเอียดเราจะได้เห็นว่ากองทุกข์จริงๆเพราะเหลืออดเหลือทนสงบไม่ได้ที่เราสงบอยู่นิ่งไม่ได้เพราะทุกข์มันแผดเผาเหลืออดเหลือทนมันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่สักครู่มันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วต้องเดินเดินไปเดินไปก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเหลือที่จะเดินไปได้ก็เปลี่ยนเป็นนั่งอีกหรือนอนอีกหรือยืนอีกได้สักครู่หนึ่งก็ทุกข์ตามมาอยู่ตลอดเวลานั่นสิ่งเหล่านี้มีจริงอยู่ในรูปในนามในขันธ์ในร่างกายของเราเราทั้งหลายถ้าอบรมจิตให้มีสติคอยระลึกรู้กำกับรู้ตัวของเราและธรรมเหล่านี้จะปรากฏชัดตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลา
มันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมอยู่ตลอดเวลาคือรู้ความจริงสิ่งที่มีอยู่ประจำในขันธ์ของเราเมื่อเราเห็นว่าขันธ์นี้เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เกิดความนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายแต่ก่อนเราไม่เห็นเราก็รักเราก็ชอบเราก็สำคัญว่ามีความสุขมีความเจริญแต่เมื่อมาพินิจพิจารณาเพ่งให้ละเอียดลงไปแล้วไม่ใช่เสียแล้วแต่ธรรมเหล่านั้นที่ว่าอนิจจังที่ว่าทุกขังเมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดต่อไปอีกมันก็เป็นอนัตตานี่พอเราที่จะแก้ไขได้สลัดออกได้ไม่ใช่เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นอนิจจังก็ดีล้วนแต่เป็นกิริยาล้วนแต่เป็นกิริยาของอนัตตาทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาขันธ์คือรูปที่เราอาศัยอยู่นี่เห็นชัดในอนัตตาแล้วจิตจะเกิดจะปรากฏเป็นอุเปกขาวางเฉยในขันธ์นี้ได้ถึงแม้ว่าขันธ์นี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามก็สักแต่ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณรูปก็สักแต่ว่ารูปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมเราดูให้เห็นชัดเรียกว่ารู้ธรรมคือความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราทุกอย่างเมื่อเราเห็นตามความจริงเวลาจิตใจของเราสลดสังเวชเกิดความสงบญาณรู้เกิดขึ้นอีกถ้าไม่สงบก็สิ่งเหล่านั้นยังไม่รู้ยังไม่เกิดขึ้นพออบรมจิตใจให้สงบแล้วมีรสชาติรสของสัจธรรมปรากฏขึ้นมาจนสามารถจะพูดได้ว่ารสแห่งพระสัจธรรมนั้นชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงนี่รสที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติจิตภาวนาได้ความสงบได้ความผ่องใสได้ความบริสุทธิ์ถ้าจิตไม่เคยสงบเราก็ไม่เคยได้ชิมรสรู้จักรสแห่งสัจธรรมในข้อนี้ตั้งความเป็นจริงผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติจิตใจก็ไม่เคยได้อบรมสติก็ยังไม่เคยได้ฝึกฝนก็ชื่อว่ามีชีวิตจะอยู่ร้อยปีก็ตามอยู่นานเท่าไรก็ตามย่อมไม่ปรากฏซึ่งความสงบซึ่งรสพระสัจธรรมให้ทราบซึ่งในจิตในใจย่อมมีความสงสัยหรือบางทีก็ไม่สงสัยไม่เชื่อว่าจะมีรสอะไรมีความสุขอะไรนั่งอยู่เฉยๆจะได้อะไรเข้าใจผิดคนส่วนมากจึงทอดทุระไม่เอาใจใส่ในการภาวนาเข้าใจว่าการสอบแสวงหาอย่างอื่นจะมีความสุขมากกว่ามานั่งหลับตาให้ทุกข์เปล่าๆโดยไม่รู้ว่าจะได้ความสุขเกิดขึ้นอย่างไรเพราะเขาไม่เคยปฏิบัติถ้าหากว่าการปฏิบัติทุกข์เปล่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คงจะไม่ยินดีในการประพฤติธรรมและไม่นำมาสั่งสอนอบรมวินัยสัตว์ทั้งหลายพระองค์คงจะกลับไปยินดี
ในสมบัติของโลกที่มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เพราะความสุขในทางธรรมเหนือกว่าพระองค์จึงละทิ้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติความสุขใดๆที่มีอยู่เมืองมนุษย์จะเอามาเปรียบความสุขของธรรมเปรียบไม่ได้เลยพระองค์จึงได้สละทิ้งไม่เหลียวแลอริยสาวกทั้งหลายเมื่อได้เข้าถึงธรรมแล้วก็เช่นเดียวกันไม่มีใครกลับมาสู่ความสุขของโลกอีกมีแต่หนีให้ไกลยิ่งไกลเท่าไรยิ่งดีเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามอบรมจิตใจของเราให้ได้ความสงบให้ได้ความสุขให้ได้รสแห่งพระสัทธรรมอันเป็นชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราถ้าเรายังไม่สิ้นสงสัยก็พยายามปฏิบัติอบรมตามทางให้ถูกต้องเมื่อจิตใจเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงแล้วความสงสัยใดๆที่เคยมีมาแต่ก่อนก็หมดสิ้นไปจิตจางหายไปจะสงสัยอะไรอีกเมื่อเข้าไปเห็นด้วยตนเองแล้วปรากฏชัดด้วยตนเองแล้วมันก็สิ้นสงสัยเมื่อไปยังไม่ถึงยังไม่ได้สัมผัสกับธรรมนั้นความสงสัยก็ย่อมมีอยู่ตลอดไปถึงแม้ใครจะอธิบายบรรยายให้ฟังละเอียดอ่อนเท่าไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะสิ้นสงสัยได้เพียงแต่รับรู้รับทราบแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดียังเป็นแนวทางให้เราทั้งหลายเกิดความเพียรพยายามให้ได้เข้าไปถึงจนสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามยินดีในธรรมผู้ใดยินดีในธรรมชื่อว่าชนะความยินดีทั้งปวงผู้ใดได้เข้าถึงธรรมได้รสพระธรรมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงเรายินดีในวัตถุต่างๆสู้ยินดีในธรรมไม่ได้ยินดีในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมคอยละสิ่งที่ไม่ดีสำรวมรักษาจิตใจของเราให้ดีปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจของเราค่อยละเอียดละอารมณ์หยาบหยาบยิ่งจิตใจละเอียดสงบเย็นใจมากเท่าไรเราก็ทราบซึ่งได้ทำมากเท่านั้นได้จิตเบิกบานมากเท่านั้นถ้าชำระอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปหมดไปยิ่งความผ่องใสในจิตใจก็เพิ่มให้เราทั้งหลายได้ความเชื่อมั่นเพราะปัญญาได้รู้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองไม่ได้เชื่อตามใครเมื่อเห็นด้วยตนเองประจักษ์ด้วยตนเองแล้วไม่ต้องถามใครก็รู้ไม่ต้องถามใครก็เห็นจะต้องถามอย่างไรอีกเพราะมันอยู่ต่อหน้าต่อตาได้เข้าถึงจริงๆนี่ขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามอย่างนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน